ผู้ให้บริการการเงินดิจิทัลทรูมันนี่ได้เปิดบริการให้คนไทยสามารถที่จะใช้จ่ายในประเทศจีนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเดียวเลยค่ะทรูมันนี่นี่เองสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกด้วยการจับมือกับพันธมิตรได้นั่นก็คือเวลาที่เห็นสัญลักษณ์ Alipay Plus ในกว่า10ล้านจุดทั่วประเทศจีนก็จะสามารถใช้จ่ายผ่านช่องทางของทรูมันนี่ได้โดยสะดวกเลยแล้วก็ได้เรทที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันค่ะว่าสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรรวมไปถึงวิธีการใช้งานด้วยนะคะเจาะลึกพร้อมกันเลยกับผู้บริหารค่ะคุณกรวุฒิปวิทย์ปกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริษัททรูมันนี่จำกัดอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงหลายคนแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเนื่องจากว่าสำหรับจีนเนี่ยใครที่จะไปลุยธุรกิจหรือไปเจาะตลาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ล่าสุด True Money ประกาศลุยที่จีนแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะจริงเราก็เห็นนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยเดินทางไปที่จีนเยอะมากปีนึงถ้าได้ก่อนโควิดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือ 700,000 กว่าคนต่อปีเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆแล้วเราก็เห็นว่าคนไทยที่เดินไปที่เมืองจีนเนี่ยก็ประสบปัญหาค่อนข้างเยอะในการใช้เงินสดใช่ไหมเพราะร้านค้าที่จีนเขาก็ไม่ค่อยรับเงินสดกันแล้วนะครับจะใช้บัตรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกจุดนะครับเราก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้ของคนไทยที่เดินทางไปทำให้เราอยากจะสร้างบริการอะไรที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคนไทยนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของบริการนี้ขึ้นมาครับผมและครั้งนี้อย่างที่บอกเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีพันธมิตรแล้วก็เป็นพันธมิตรที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยอย่างไรบ้างคะก็ที่จริงอาลีเพย์นะครับก็เป็นนักลงทุนในบริษัทของเราด้วยนะครับแล้วเขาก็มีจุดรับชำระอยู่ที่จีนเยอะมากๆนะเป็น10กว่าล้านจุดนะครับที่วันนี้ลูกค้าคนจีนก็สามารถจ่ายได้แบบครบทุกจุดในประเทศจีนแล้วนะครับเราก็เลยไปตัดสินใจร่วมมือกับเขาในการเชื่อมระบบเข้าหากันที่ทำให้ลูกค้าทรูมันนี่ที่มีแอปทรูมันนี่อยู่ในมือถือแล้วเนี่ยสามารถใช้แอปเดียวกันเนี่ยแหละไปจ่ายที่เมืองจีนได้ที่10ล้านกว่าจุดตรงนั้นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปอะไรเพิ่มแล้วก็สามารถใช้แอปทรูมันนี่แอปเดียวเนี่ยไปจ่ายที่จีนได้เลยนะครับแล้วมันครอบคลุมทุกประเภทร้านประเภทไหนบ้างคะที่เราไปจับมือพันธมิตรกันอยู่จริงครอบคลุมหมดเลยนะครับก็คือจุดไหนที่รับชำระด้วยอาลีเพย์ได้อยู่แล้วที่คนจีนเขาจ่ายกันเนี่ยแหละเราก็สามารถไปจ่ายได้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งรูปแบบการจ่ายเนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการที่เราเปิดกล้องแล้วก็ไปสแกนที่ QR ของร้านค้านะครับหรือจะเป็นการเปิดบาร์โค้ดนะครับที่เหมือนเราจ่ายที่เซเว่นจ่ายที่ร้านค้าต่างๆนะครับก็สามารถโชว์บาร์โค้ดเนี่ยให้ร้านค้าสแกนเราก็ได้เหมือนกันนะครับก็ยังมีอยู่2วิธีหลักๆที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับขึ้นอยู่กับร้านค้าว่าเขาจะรับชำระแบบไหนใช่ครับคือชื่นชอบมากตรงที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแอปที่เราใช้ทุกวันนี้ True Money เป็นว่าทุกคนมีเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะลูกค้าในประเทศไทยใช่ไหมและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปใช้คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะเรทมันเป็นยังไงปกติแล้วเราจะไปเราก็จะพยายามดูแลเรทตอนนี้ค่าเงินเป็นอย่างไรการใช้ True Money นี้มันมีส่วนต่างอะไรมากน้อยแค่ไหนบ้างคะคือเรื่องเรทค่าธรรมเนียมเนี่ยครับก็เรทของเราเนี่ยก็ดีกว่าเรทที่ไปแลกตามเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็ดีกว่าบัตรเครดิตอยู่แล้วเพราะบัตรเครดิตเราจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกชาร์จเพิ่มเติมไปนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบเรทของเรากับพวก Travel Card ที่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วนะครับเรทเราก็จะไม่ต่างกันมากหลักแบบไม่เกิน10สตางค์นะครับก็ค่อนข้างดีมากๆแต่ถ้าเรามาคำนึงถึงเรื่องของการที่เวลาเราแลกเงินเข้าTravel Card นะครับแต่แลกกลับมาเรทมันจะแย่ลงถูกครับแล้วอาจจะขาดทุนจากตรงนั้นก็ได้แต่ของทรูมันนี่เนี่ยเราไม่ต้องทำตรงนั้นเลยนะครับสมมติเราเติมเงินเหมือนที่จะจ่ายที่ไทยเข้าไป